ทูลช่วยเอาข้าวต้มมัดไปให้น้ามาลัยทีนะลูกนางมาลีบอกกับบุตรชายวัยหนุ่มชะกันที่กำลังกุลีกุจออยู่บริเวณกองเศษเหล็กที่ผู้เป็นแม่หามาได้เมื่อได้ยินเสียงแม่เรียกหาเขาก็รีบเข้าไปหาแม่ทันทีได้ครับแม่หมดนี่เลยใช่ไหมครับจ้ะทั้งตะกร้านี้แหละชายหนุ่มในชุดมอซอรับตะกร้าจากมือมารดาเดินตรงไปที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในละแวกเดียวกันเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็พบกับหญิงสาววัยเดียวกันกำลังยืนตากผ้าอยู่หน้าบ้านเธอก็คือโยลดาหรือแมงปอทั้งสองเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าโตมาด้วยกันจึงสนิทกันมากหญิงสาวเห็นเพื่อนชายหิ้วตะกร้าขนาดย่อมภายในบรรจุข้าวต้มมัดราว10 มัดเธอจึงวางผ้าลงในตะกร้าก่อนจะเดินมาหาชายหนุ่มที่กำลังเดินเข้ามาโหทูลข้าวต้มมัดน่ากินจังป้ามาลีให้เอามาให้แน่เลยใช่ไหมใช่แล้วแมงปออ่ะนี่ร้อนๆเลยแล้วน้ำอะไรไม่อยู่เหรอแม่ไม่อยู่หรอกออกไปตลาดน่ะขอบใจนะฝากขอบคุณป้ามาลีด้วยหญิงสาวรับตะกร้าหวายใบย่อมจากมืออีกฝ่ายไปถือไว้ในมือและยืนพูดคุยกันอยู่สักพักบันทูลจึงขอตัวกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานนางมาลัยก็กลับจากตลาดมาพอดีพร้อมพืชผักและเนื้อสัตว์เพื่อมาประกอบอาหารเมื่อเห็นหลังไวๆของชายหนุ่มก็เอ่ยถามบุตรสาวได้ความว่าบันทูลเอาข้าวต้มมัดมาให้เมื่อพูดถึงบันทูลนางมาลัยก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เธอกำลังเลือกซื้อผักอยู่นั้นเธอก็ได้เห็นข่าวหนึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับการประชวรของราชวงศ์องค์หนึ่งเมื่อเห็นหน้าตาพระราชวงศ์องค์นั้นทำให้นางมาลัยคิดถึงเด็กหนุ่มข้างบ้านที่ชื่อว่าบันทูลเพราะมีหน้าตาเหมือนกันราวกับแกะจริงๆนะลูกท่านเหมือนกับบันทูลมากเลยยิ่งถ้าบันทูลไว้หนวดเคราจะยิ่งเหมือนมากเลยทีเดียวที่นางพูดแบบนี้เพราะบันทูลมักโกนหนวดโกนเคราเป็นประจำซึ่งหากปล่อยไว้จะมีหนวดเคราเหมือนกับชาวตะวันออกกลางซึ่งชายหนุ่มมักโดนเพื่อนๆล้อว่าหน้าไม่เหมือนพ่อแม่พ่อก็ไม่มีเคราเขาจึงไม่เคยไว้หนวดเคราตั้งแต่โตมามันอาจบังเอิญก็ได้นะคะแม่แต่แม่ว่าไม่บังเอิญนะลูกบุตรสาวทำหน้าไม่เข้าใจคิ้วขมวดชนกันก่อนจะเอ่ยถามมารดาด้วยความสงสัยแม่หมายความว่ายังไงคะเรื่องมันก็นานมาแล้วนะแม่ก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกแม่บอกหนูมาเถอะค่ะมีเรื่องอะไรที่หนูยังไม่รู้หรอคะแม่ว่าเราเข้าไปทำครัวทำกับข้าวกันดีกว่านะลูกวันนี้แม่ซื้อกุ้งกับปลาหมึกมาด้วยนะที่ลูกชอบไงไปนางมาลัยเลี่ยงที่จะตอบคำถามบุตรสาวเพราะเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่เพราะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือนางมาลีแม่ของบันทูลนั่นเองเมื่อส่งขนมถึงมือผู้รับแล้วชายหนุ่มก็เดินกลับไปที่บ้านซึ่งก็อยู่ไม่ห่างกันมากนักเพื่อกลับไปทำอาหารเช้าให้กับผู้เป็นแม่ซึ่งเขาจะทำแบบนี้เป็นประจำเรื่องในบ้านทุกอย่างชายหนุ่มจะจัดการเองทั้งหมดนางมาลีแทบไม่ต้องทำอะไรเลยบันทูลไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักจะมีก็แต่แมงปอที่โตมาด้วยกันส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ชอบพูดล้อว่าตนเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงหน้าตาจึงไม่เหมือนพ่อแม่บันทูลจึงไม่อยากคบหาเพื่อนเหล่านั้นเขาจึงไม่ค่อยมีเพื่อนนอกจากแมงปอทุกครั้งที่พ่อแม่ออกไปเก็บของเก่ากลับมาก็ต้องมีอาหารเตรียมพร้อมทุกครั้งบ้านเรือน ซึ่งเป็นบ้านเช่าเล็กๆก็สะอาดสะอ้านจะเก่าบ้างก็มีพวกเสื้อผ้าและของใช้เพราะต้องประหยัดและบรรทุนเองก็ไม่อยากสิ้นเปลืองเห็นพ่อแม่ลำบากมาตั้งแต่เด็กเล็กนางมาลีและสามีจึงรักลูกคนนี้มากไม่เคยให้เขาลำบากทำงานกันสองคนเพื่อส่งเสียลูกคนนี้ได้เรียนหนังสือแต่นางมาลีจะสอนงานบ้านให้กับเขาชายหนุ่มจึงทำเป็นทุกอย่างที่ผู้หญิงทำได้ซึ่งทำให้นางมาลีภาคภูมิใจมากที่ได้บรรทูลมาเป็นลูกตอนนี้ก็มีเพียงเธอกับลูกชายคนนี้เท่านั้นส่วนสามีนั้นเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนจากอุบัติเหตุแต่ความรักที่เธอมีต่อลูกชายคนนี้ยังคงเท่าเดิมนางมาลีจึงเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันแม่ครับอาหารเช้าพร้อมแล้วครับชายหนุ่มเอ่ยเรียกมารดาที่กำลังตากใบตองอยู่หลังบ้านสำหรับทำข้าวต้มมัดขายนอกจากเธอจะมีอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วเธอยังทำข้าวต้มมัดขายด้วยเพื่อหารายได้เสริมระหว่างรอลูกชายได้งานทำวันนี้มีอะไรกินบ้างล่ะลูกมีหลายอย่างเลยครับแม่ของที่แม่ชอบทั้งนั้นนางมาลีเดินมานั่งที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านซึ่งนอกจากจะเป็นที่นั่งเล่นแล้วยังเป็นโต๊ะกินข้าวด้วยสองแม่ลูกตักอาหารให้กันตามปกติที่เคยทำมาตั้งแต่ลูกชายคนนี้ยังเล็กๆระหว่างกินข้าวนางมาลีก็สังเกตเห็นใบหน้าบุตรชายมีหนวดเขาเริ่มยาวก็เอ่ยถามลูกชายขึ้นทูลความจริงลูกไม่ต้องโกนหนวดโกนเขาทิ้งก็ได้นะลูกปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละแม่ว่าลูกไว้หนวดไว้เคราก็เท่ดีนะลูกไม่อยากเท่หรอกครับแม่แต่ความจริงก็ขี้เกียจโกนบ่อยๆเหมือนกันงั้นต่อไปผมจะไม่โกนแล้วดีกว่านะครับแม่จ้ะว่าแต่วันนี้ลูกทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะแม่โยผมอีกแล้วงั้นก็กินเยอะๆนะครับแม่ยิ่งผอมๆอยู่ด้วยจะได้แข็งแรงนางมาลียิ้มให้ลูกชายก่อนจะลงมือกินข้าวต่อจนอิ่มลูกชายจึงเก็บสำรับและล้างจานตามปกตินางมาลีมองดูลูกชายคนนี้เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันนะทำไมผิวพรรณดีสะอาดสะอ้านแถมมีหนวดเคราเหมือนไม่ใช่คนไทยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเชื้อชาติใดย้อนกลับไปเมื่อ27ปีก่อนณพระราชวังดักสเวย์เมืองจาโรพระสนมเจ้าค่ะหม่อมฉันกลัวเจ้าค่ะเจ้าไม่ต้องกลัวหากผิดพลาดข้าจะรับผิดชอบเองพระสนมมัตสีขององค์ราชามุจจาดีนหล่อนมีความอิจฉาริษยาพระมเหสีที่ได้พระโอรสส่วนตนกลับได้พระธิดาจึงกระทำการอันโหดร้ายกับพระโอรสองค์น้อยตาดำๆที่ยังอยู่ในวัยแบเบาะพระสนมมัตสีจ้างวานให้สาวใช้คนหนึ่งนำตัวโอรสองค์น้อยไปทิ้งไกลๆที่ประเทศอื่นยิ่งดีสาวใช้และสามีจึงนำไปทิ้งที่เมืองไทยเพราะรู้มาว่าคนไทยใจดีขี้สงสารตนและสามีก็ไม่อยากทำร้ายโอรสองค์น้อยจึงเดินทางไปที่เมืองไทยและนำร่างหนูน้อยที่กำลังหลับปุ๋ยในอ้อมแขนไปวางไว้ที่กองขยะทางด้านราชามุจจาดีนกับราชินีอัศรีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับที่พระโอรสหายไปอย่างไร้ร่องรอยทรงคนออกตามหาจนทั่วเมืองแต่ก็ไม่พบพระองค์ไม่สามารถมีบุตรได้อีกเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงยิ่งมาเจอเรื่องร้ายๆนางยิ่งรับไม่ได้จนล้มป่วยลงและเจ็บออดๆแอดๆตลอดมาและสิ้นพระชนม์ลงในที่สุดสมใจพระสนมมัตสีนางจึงได้ขึ้นเป็นราชินีคนใหม่สมใจส่วนพระธิดาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทายาทคนต่อไปทางพระราชวังดักเวย์ไม่เคยได้ข่าวโอรสองค์น้อยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งตอนนั้นร่างของโอรสองค์น้อยถูกห่อผ้าแพรสีทองที่ปักอักษรคำว่าดักเวย์ซึ่งลวดลายการปักนั้นเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะที่วังหลวงเท่านั้นที่จะปักแบบนี้ตอนนั้นหนูน้อยกำลังหลับตาพริ้มหลังจากกินนมอิ่มแล้วซึ่งมีขวดนมวางอยู่ข้างกายพร้อมผ้าอ้อมและแป้งเด็กสองสามีภรรยาวางห่อผ้าในอ้อมแขนลงอย่างระมัดระวังก่อนจะหายตัวไปในความมืดช่วงเช้ามืดเวลาประมาณตี 5นางมาลีและสามีได้ยินเสียงเด็กร้องดังมาจากกองขยะบริเวณที่พวกตนกำลังเก็บเศษขยะเหลือใช้ใส่รถซาเล้งเก่าๆจึงรีบเดินไปดูพบหนูน้อยอายุราวเดือนเศษนอนร้องไห้อยู่ในห่อผ้าแม้จะห่อมิดชิดแต่ที่ใบหน้าของหนูน้อยแดงเป็นจ้ำเพราะถูกยุงกัดสองสามีภรรยาจึงอุ้มหนูน้อยขึ้นมาแนบอกด้วยความที่เจ้าตัวเล็กน่ารักน่าเกลียดน่าชังประกอบกับสองสามีภรรยาก็ไม่มีบุตรจึงนำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเป็นลูกโดยตั้งชื่อให้ว่าบันทูลชื่อเล่นว่าทูลเด็กชายบันทูลโตมาด้วยความรักจากพ่อและแม่ซึ่งเด็กน้อยไม่เคยทราบมาก่อนว่าตนเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงไม่ใช่ลูกแท้ๆและตนก็รักพ่อกับแม่คนนี้มากแม้จะถูกเพื่อนล้อเสมอว่าหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่แต่เขาก็ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเลยเด็กชายบันทูลเติบโตมาพร้อมกับเด็กหญิงดลยาหรือแมงปอทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวมีอะไรก็จะพูดคุยกันเสมอไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แม้กระทั่งตัวเป็นหนุ่มสาวทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความรักแบบเด็กๆเริ่มกลายเป็นความรักแบบหนุ่มสาวโดยที่ทั้งสองไม่รู้ตัว1 เดือนต่อมาบันทูลก็ได้ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตำแหน่งพนักงานทั่วไปเงินเดือนสตาร์ทที่ 15,000 ซึ่งก็เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนภายในบ้านที่มีกันอยู่เพียง2 คนแม่ลูกบันทูลจึงขอให้แม่เลิกเก็บของเก่าและอยู่บ้านเฉยๆเขาจะเลี้ยงแม่เองแต่นางมาลีขอทำขนมไทยขายแก้เหงาลูกชายจึงไม่ขัดข้องทางด้านราชามุจจาดีนหลังจากหายประชวรก็ได้กลับไปอยู่ที่พระราชวังตามเดิมพระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยแม้จะมีราชินีมัตสีคอยเอาอกเอาใจรวมถึงพระธิดามัตสยาที่คอยพาพระบิดาเดินออกกำลังกายทุกเช้าเพราะสุขภาพของพระองค์3 วันดี 4 วันไข้ภายนอกทุกคนจะเห็นว่าพระองค์ร่าเริงแจ่มใสแต่ภายในนั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าพระองค์ทรงเศร้าขนาดไหนคิดถึงแต่ลูกน้อยที่ได้เห็นหน้ากันเพียงแค่เดือนเศษก็ต้องจากกันไปโดยไร้ร่องรอยท่านพี่ทรงมีความในใจอันใดหรือเพคะหม่อมฉันเห็นพระองค์นั่งเหม่ออยู่นานแล้วไม่มีอะไรหรอกมัสซีข้าเห็นนกน้อย3 ตัวนั่นมันป้อนอาหารกันเห็นภาพแล้วก็น่ารักดีนะนี่ท่านพี่ทรงคิดถึงพระพี่นางและพระโอรสใช่ไหมเพคะชายผู้สูงศักดิ์เอื้อมมือไปกุมมืออีกฝ่ายไว้เพื่อปลอบประโลมเพราะกลัวราชินีจะน้อยใจที่ตนคิดถึงราชินีองค์ก่อนและพระโอรสจริงๆเป็นเช่นนั้นข้าคิดถึงลูกชายข้าปานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่เวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานนะเพคะเรายังไม่ได้ข่าวคราวของพระโอรสเลยแต่ถึงยังไงข้าก็ยังเชื่อว่าลูกข้ายังมีชีวิตอยู่ป่านนี้เขาคงโตเป็นหนุ่มแล้วสินะในความอบอุ่นแฝงไว้ซึ่งความเย็นชาที่เธอสัมผัสได้ราชินีมัตสีรู้สึกผิดขึ้นมาถ้าตอนนั้นเธอไม่ถูกความอิจฉาริษยาเข้าครอบงำป่านนี้พระสวามีคงไม่เย็นชากับเธอเช่นนี้และบุตรีของเธอซึ่งเป็นพระธิดาองค์เดียวคงจะได้รับความรักจากเสด็จพ่อมากกว่านี้เพราะเธอดูออกว่าเจ้าหญิงมัตสยาได้รับความรักจากเสด็จพ่อไม่มากเท่าที่ควร ที่บ้านของป้ามาลีวันนี้ป้ามาลีทำขนมไทยขายเช่นเคยโดยมีแมงปอมาช่วยตัดใบตองและบรรทูลช่วยขูดมะพร้าวช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่นานขนมไทยของป้ามาลีก็เสร็จเรียบร้อยมีทั้งข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดขนมเทียนไส้มะพร้าวล้วนแล้วแต่เป็นสูตรโบราณที่นางมาลีอยากอนุรักษ์ไว้แถมยังขายดีอีกด้วยขอบใจมากนะแมงปอเอ้ยที่มาช่วยป้าทำขนมอ้าวนี่ป้าฝากไปให้แม่มาลัยด้วยนะป้ามาลียื่นถุงหิ้วพลาสติกที่บรรจุขนมไทยให้กับหญิงสาวตรงหน้าเธอรับไหว้และรับถุงขนมไปก่อนจะเอ่ยขออนุญาตป้ามาลีพาเพื่อนชายออกไปเปิดหูเปิดตาเพราะวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งป้ามาลีก็อนุญาตและย้ำว่าอย่ากลับค่ำนักทั้งสองได้ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าซึ่งต้องนั่งรถเมล์ถึง2 ต่อทั้งนี้บรรทูลก็ไม่ได้ซื้ออะไรแมงปอก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อจะมีก็แต่น้ำดื่มขวดเล็กที่ติดมือคนละขวดเท่านั้นทูลเธอเคยมาที่นี่ไหมไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกมันไกลด้วยแล้วก็ขี้เกียจนั่งรถเมล์ตั้ง2 ต่อแน่แต่มันก็คุ้มนะดูสิมีทีวีจอยักษ์ด้วยคงจะแพงหน้าดูเลยล่ะเอ๊ะผู้ชายคนนั้นทำไมหน้าคล้ายเธอจังดูสิแมงปอชี้ให้ชายหนุ่มดูข่าวในทีวีที่ทางร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เปิดโชว์ให้ลูกค้าได้ชมสินค้าตามปกติในข่าวนั้นรายงานถึงความคืบหน้าอาการประชวรของราชาแห่งเมืองดักเวย์ที่บัดนี้พระองค์ได้ประชวรหนักเป็นครั้งที่2แล้วซึ่งขณะที่2 หนุ่มสาวดูข่าวอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าในเวลาเดียวกันป้ามาลีกับป้ามาลัยที่กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านก็ได้ดูข่าวนี้เช่นกันนางมาลัยมองหน้านางมาลีผู้เป็นพี่สาวที่หันหน้ามาพอดีก่อนจะเอ่ยเบาๆพี่มาลีแน่ใจแล้วเหรอว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดไปน่ะนางมาลีมีสีหน้าเศร้าหมองเธอรู้มานานแล้วว่าแท้จริงแล้วบรรทูลเป็นถึงองค์รัชทายาทของราชามุจจาดีนเพราะนางและสามีเคยนำผ้าแพรสีทองที่ห่อหุ้มร่างกายเด็กน้อยวัย1 เดือนเศษไปให้ผู้รู้ได้ดูว่าเป็นของใครจะได้ตามหาพ่อแม่ของเด็กแต่เมื่อได้รู้ว่าผ้าแพรทองปักอักษรสีเงินผืนนั้นมีเฉพาะในสังคมชั้นสูงซึ่งอาจจะหมายถึงเชื้อพระวงศ์ในวังหลวงที่ใดสักแห่งนางมาลีจึงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงทารกน้อยคนนี้จะต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยความกลัวว่าเด็กน้อยจะได้รับอันตรายประกอบกับภายหลังนางมาลีและสามีรู้แน่ชัดว่าผ้าแพรทองผืนนั้นมาจากในวังหลวงจริงแถมมีข่าวว่าพระโอรสได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย2 สามีภรรยาจึงแน่ใจว่าต้องเกิดเรื่องไม่ปกติแน่นอนจึงตั้งใจเลี้ยงดูทารกน้อยอย่างดีที่สุดและให้การศึกษาเท่าที่เธอจะส่งเสียได้และเธอก็ทำสำเร็จบรรทูลเรียนจบและมีงานทำเป็นหลักแหล่งเธอไม่ห่วงอะไรอีกแล้วน้ำตาก็ไหลอาบแก้มทั้งดีใจกับความสำเร็จของลูกทั้งเสียใจที่เธออาจจะต้องส่งคืนเจ้าชายกลับไปหาพระบิดานางมาลัยเห็นพี่สาวร้องไห้ก็อดสงสารไม่ได้เธอเองก็รู้เรื่องนี้มาตลอดแต่ไม่เคยแพร่งพรายให้ใครรู้แม้กระทั่งแมงปอลูกสาวคนเดียวของเธอจึงได้แต่ปลอบใจพี่สาวไม่ให้คิดมากพี่มาลีอย่าร้องไห้ไปเลยนะมันคงถึงเวลาแล้วที่เราต้องปล่อยเขาไปให้เขากลับไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดพี่เลี้ยงดูเขามาอย่างดีจนโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็น่าจะภูมิใจที่สุดแล้วล่ะพี่อย่าคิดมากเลยนะนางมาลีได้แต่พยักหน้าเบา ยอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจทางด้านแมงปอกับบันทูลก็แค่แปลกใจว่ามีคนหน้าเหมือนตนจากนั้นก็ซื้อของกินนิดหน่อยก่อนจะพากันกลับบ้านโดยทั้งสองเดินจูงมือกันอย่างสนิทสนมไม่ต่างจากคู่รักมาถึงตอนนี้สองคนก็มีอาการหวั่นไหวใจเต้นตูมตามต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่รู้สึกอะไรเพราะตอนนั้นทั้งสองยังเด็กเกินไปนั่นเองทูนไอติมหน่อยมะอร่อยนะแมงปอยื่นไอศครีมแบบโคนที่เธอกินไปแล้วนิดหนึ่งป้อนให้กับชายหนุ่มได้กินบ้างซึ่งเขาก็ยอมกินแบบเขินๆแม้จะสนิทกันมากแต่พอมาตอนนี้ทำไมถึงได้รู้สึกเขินก็ไม่รู้สองคนเดินหยอกล้อกันไปตามฟุตบาทเพื่อจะไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านโดยไม่รู้ว่าอีกไม่นานทั้งสองก็จะต้องจากกันแล้วเมื่อกลับถึงบ้านทั้งสองก็ได้พบกับป้ามาลีและป้ามาลัยนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านสีหน้าของสองคนเคร่งเครียดมากบันทูลจึงรุดเข้าไปหาแม่ด้วยความเป็นห่วงแม่เกิดอะไรขึ้นครับนางมาลีไม่พูดไม่จารวบร่างชายหนุ่มเข้ามาสวมกอดไว้พร้อมร้องไห้สะอึกสะอื้นสร้างความแปลกใจให้กับทั้งสองเป็นอย่างมากแมงปอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงหันไปมองหน้านางมาลัยผู้เป็นแม่ฝ่ายนั้นสายหน้าเบาๆพร้อมกับจูงแขนลูกสาวเดินกลับบ้านปล่อยให้แม่ลูกเขาคุยกันแต่ระหว่างทางแมงปอก็ถามแม่ไม่หยุดว่าป้ามาลีเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้แต่นางมาลัยก็ยังไม่ยอมบอกแกอย่าถามเซ้าซี้หน่อยเลยนะไปรีบไปเข้าครัวทำกับข้าวเถอะพากันกลับสักค่ำมืดแม่น่ะหิวแล้วก็รถมันติดนี่แม่อีกอย่างก็นั่งรถถึงสองต่อมันก็ต้องช้าหน่อยสิจ๊ะแม่บ่นมากนี่ตีนกาขึ้นเยอะแล้วนะ พูดจบก็รีบวิ่งเข้าบ้านเพราะกลัวจะโดนฝ่ามืออรหันต์ของผู้เป็นแม่นางมาลัยถอนหายใจเฮือกใหญ่หนักใจแทนพี่สาวก่อนจะเดินเข้าบ้านตามลูกสาวไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยพระราชามุจจาดีนได้เข้าทำการรักษาพระวรกายด้วยอาการประชวรอย่างหนักที่ต้องรักษาที่เมืองไทยเพราะได้ข่าวมาว่าแพทย์ไทยเชี่ยวชาญทางด้านนี้และเก่งมากทางพระราชวังจึงส่งตัวพระองค์มารักษายังเมืองไทยระหว่างที่เข้ามาทำการรักษาที่นี่ทางแพทย์ก็ได้ออกแถลงการทุกวันถึงความคืบหน้าและการรักษาในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรประชาชนของพระองค์จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งทางแพทย์ได้บอกว่าพระองค์ทรงอยากพบพระโอรสมากแต่พระองค์ก็หายสาบสูญไปนานแล้วตั้งแต่ยังแบเบาะแม้จะมีความหวังเพียงน้อยนิดแต่ทางคณะแพทย์ก็ยังหวังเพราะหากพระองค์ได้พบกับพระโอรสก็จะทำให้กำลังใจคนไข้ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นนางมาลีเห็นข่าวแล้วถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่สงสารพระองค์อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากสูญเสียลูกไปในขณะเดียวกันที่บริษัทของบันทูลพนักงานก็เปิดข่าวนี้ดูเช่นกันทุกคนหันไปมองหน้าบันทูลเป็นตาเดียวกันเพราะเขามีใบหน้าเหมือนพระราชาคนนั้นมากๆทั้งคิ้วก็โดกดำจมูกโด่งในตาสีนิลหนวดเข้าสวยได้รูปเรียกได้ว่าหล่อเหลาเลยทีเดียวทุกคนในห้องเงียบกริบบันทูลที่กำลังจัดโต๊ะทำงานของตนเองก็แปลกใจทำไมทุกคนเงียบไปเมื่อเงยหน้าขึ้นและหันไปก็พบกับสายตาหลายคู่กำลังจับจ้องมาที่เขาเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชี้มือไปที่จอทีวีที่กำลังเปิดอยู่ซึ่งในจอทีวีนั้นปรากฏข่าวของราชาคนนั้นแต่คราวนี้เขาได้สังเกตเห็นบางอย่างที่วางอยู่ข้างกายชายผู้สูงศักดิ์ที่กำลังนอนอยู่บนเตียงคนไข้นั่นก็คือผ้าแพรสีทองปักอักษรบนผ้าด้วยดินเงินว่าดักสเวย์ชายหนุ่มไม่ได้สนใจว่าเพื่อนร่วมงาน จะมองตนทำไมที่ตนเองสนใจนั่นก็คือผ้าผืนนั้นต่างหากเหมือนว่าเขาเคยเห็นอยู่ในบ้านเมื่อตอนที่นำผ้าของแม่ไปเก็บในตู้เสื้อผ้าชายหนุ่มรีบออกจากห้องนั้นและกลับบ้านทันทีโดยไม่สนใจเพื่อนร่วมงานที่กำลังสนใจในตัวเขาเมื่อไปถึงบ้านเขาก็รีบเข้าไปค้นในตู้เสื้อผ้าเพื่อหาผ้าผืนนั้นที่ตนเคยเห็นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบและทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงป้ามาลีผู้เป็นแม่เอ่ยทักขึ้นจากด้านหลังลูกหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมจ๊ะครับแม่แล้วแม่รู้ได้ยังไงครับว่าผมหาสิ่งนี้อยู่แม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กทำไมจะไม่รู้ว่าลูกคิดอะไรอยู่ลูกจะเอามันไปทำลายใช่ไหมครับแม่จะได้ไม่มีหลักฐานมายืนยันตัวตนของผมว่าผมเป็นใครผมอยากเป็นลูกพ่อกับแม่ที่เป็นคนเก็บขยะเลี้ยงดูผมมาจนโตขอผมเถอะนะครับแม่ชายหนุ่มอ้อนวอนขอผ้าแพรสีทองในมือของแม่แต่นางมาลีใส่หน้ายังไงนางก็จะไม่ให้ผ้าผืนนี้กับลูกชายเด็ดขาดแม่ให้ผ้าผืนนี้กับลูกไม่ได้หรอกลูกรีบไปอาบน้ำเถอะจะได้มากินข้าวกันแม่เตรียมอาหารเย็นไว้ให้แล้วนางมาลีเดินไปยกสำรับอาหารในครัวมาวางที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านซึ่งเป็นโต๊ะอาหารประจำของบ้านไม่นานนักชายหนุ่มก็อาบน้ำเสร็จสับและออกมารับประทานอาหารกับนางมาลีผู้เป็นแม่อย่างเช่นทุกวันชายหนุ่มสังเกตเห็นว่านางมาลีทานข้าวได้น้อยลงสีหน้าซึ้งซึมไม่ร่าเริงเหมือนทุกวันเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแม่คงกลัวจะเสียตนไปชายหนุ่มกุมมือมารดาไว้แน่นแม่ครับผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะอยู่กับแม่ที่นี่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับนางมาลีได้ยินดังนั้นก็น้ำตาไหลพรากสวมกอดลูกชายไว้แน่นน้ำตาลูกผู้ชายก็ล้นออกมาเช่นกันความผูกพันที่ไม่อาจบรรยายเป็นคำพูดได้มันยิ่งใหญ่เกินจะกล่าวเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันหยุดงานนางมาลีได้พาลูกชายไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่องค์ราชามุจาดีนรักษาตัวอยู่และได้ขอเข้าพบคณะแพทย์ผู้ทำการรักษาได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระโอรสที่พระองค์ตามหาให้กับคณะแพทย์ได้ฟังซึ่งเธอก็ได้นำผ้าแพรทองมายืนยันกับคุณหมอด้วยคุณหมอถึงกับตะลึงรีบนำตัวนางมาลีกับลูกชายไปตรวจ DNA ทันทีหลังจากนั้น1 สัปดาห์ก็ปรากฏว่า DNA ตรงกันกับพระราชามุจจาดีนโดยไม่ต้องสงสัยคณะแพทย์ดีใจมากที่ได้พบกับพระโอรสเพราะนั่นหมายถึงคนไข้ของหมอก็จะมีอาการดีขึ้นไปด้วยทางคณะแพทย์จึงไม่รอช้าเข้าเฝ้าองค์ราชาทันทีแพทย์ผู้รักษาได้บอกกับพระองค์ว่าได้พบพระโอรสแล้วพระราชาที่กำลังนอนสมก็มีอาการดีขึ้นมาทันทีพระองค์ตื่นเต้นดีใจและร้องไห้โฮออกมาไหนหมอลูกชายของเราอยู่ที่ไหนไปพาเขามาพบเราหน่อยเร็วเข้าท่านพ่อข้าอยู่นี่บันทูลค่อยๆถอดหน้ากากอนามัยออกทันทีที่ราชาผู้สูงศักดิ์ได้เห็นหน้าลูกชายที่หายตัวไปตั้งแต่แบเบาะก็ตื่นตันใจจนพูดไม่ออกได้แต่กางแขนทั้งสองออกเพื่อสวมกอดโอรสที่ยืนอยู่ตรงหน้าในขณะที่พระองค์นั่งอยู่บนเตียงคนไข้บันทูลหันมามองหน้านางมาลีผู้เป็นแม่ก็ส่งยิ้มให้และพยักหน้าเบาๆชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปข้างๆเตียงก่อนจะสวมกอดพระบิดาที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนราชามุจจาดีนร้องไห้ระร่ำระลักพร่ำบ่นคิดถึงแต่ลูกตลอดเวลานางมาลีและคณะแพทย์ที่ยืนเรียงแถวก็พลอยน้ำตาซึมไปด้วย7 วันหลังจากนั้นราชามุจจาดีนก็มีอาการดีขึ้นมากจนเกือบจะหายเป็นปกติและคณะแพทย์ผู้ให้การรักษาก็ได้อนุญาตให้พระองค์ออกจากโรงพยาบาลได้แต่พระองค์ยังไม่ได้กลับบ้านเมือง แต่เดินทางไปที่บ้านพักของมาลีและลูกชายซึ่งเป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆตั้งอยู่ในซอยแคบๆแห่งหนึ่งกลางเมืองหลวงพระราชาได้ขอให้ชายหนุ่มกลับไปขึ้นครองราชย์แทนตนที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่บันทูลขอไม่ไปขออยู่กับแม่คือนางมาลีที่เมืองไทยแต่ทว่านางมาลีก็ได้ขอร้องลูกชายให้กลับไปทำหน้าที่ลูกที่ดีทดแทนบุญคุณพ่อแม่บังเกิดเกล้ายังไงท่านก็ต้องสำคัญที่สุดชายหนุ่มขอเวลาคิด 2-3 วันก่อนตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปดีเธอควรกลับไปบ้านเมืองของเธอนะทูลเธอมีหน้าที่รออยู่ฉันดีใจกับเธอด้วยนะเธอจะได้ไม่ลำบากอีกต่อไปแต่ฉันไม่ดีใจเลยฉันอยากอยู่กับแม่ที่นี่ถ้าฉันไปใครจะดูแลแม่มาลีล่ะไม่ต้องห่วงแม่มาลีหรอกทูลเอ้ยยังไงแกก็เป็นพี่สาวนะน้าไม่ทิ้งแกอยู่แล้วแม่มาลัยเอ่ยแทรกขึ้นระหว่างที่ทั้งสองนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านแมงปอนั้นเห็นด้วยกับป้ามาลีอย่างน้อยก็ได้ทำเพื่อพ่อบังเกิดเกล้าที่ท่านก็ชราเต็มทีในที่สุดบรรทุนก็ตัดสินใจยอมกลับไปรับหน้าที่ที่บ้านเมืองของตนแต่มีข้อแม้ว่าแม่มาลีของเขาต้องไปอยู่กับเขาด้วยซึ่งองค์ราชาก็ไม่ขัดข้องทางด้านนางมาลีก็ไม่อยากจากบ้านเมืองแต่ก็ต้องไปเพราะไม่มีทางเลือกเพราะหากเธอไม่ไปด้วยลูกชายก็ไม่ยอมไปแมงปอและบันทูลนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินที่ลาลับขอบฟ้าไปทีละน้อยเสมือนสองคนที่อีกไม่นานก็จะต้องจากกันเธอรอฉันนะแมงปอแล้วฉันจะกลับมาชายหนุ่มเอ่ยเบาๆในขณะที่มือของเขาก็ประสานมือกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆหญิงสาวยิ้มแล้วพยักหน้าก่อนจะตอบเบาๆแบบไม่มั่นใจนักฉันจะรอเธอนะบันทูลไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันก็จะรอเธอหญิงสาวซบหน้าลงที่ไหล่ของชายหนุ่มสายตามองออกไปเบื้องหน้าที่แสงสีทองกำลังจะจางหายไปทั้งสองนั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดสลัวก่อนจะจูงมือกันเดินกลับเข้าบ้านนางมาลัยที่แอบดูลูกสาวอยู่นานก็อดสงสารลูกไม่ได้แต่ก็ต้องบอกให้ลูกทำใจเผื่อเอาไว้บ้างเพราะนางเองก็ไม่มั่นใจว่าบันทูลจะกลับมาหาเธอได้เนื่องจากเขามีหน้าที่อันใหญ่หลวงที่ต้องรับผิดชอบนั่นเองอย่าคิดมากเลยนะลูกพี่เขามีหน้าที่ต้องทำเขาไม่อาจทิ้งหน้าที่มาได้หรอกจ้ะแม่หนูเข้าใจค่ะหญิงสาวสวมกอดแม่รำไห้ด้วยความเสียใจที่ต้องจากเพื่อนรักที่บัดนี้กลายเป็นคนรักไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นรถตู้สีขาวก็แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านนางมาลีเพื่อมารับสองแม่ลูกที่กำลังร่ำลานางมาลัยและแมงปอพร้อมเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวต่างก็มาแสดงความยินดีและส่งเธอไปพร้อมๆกันโทรมาหาฉันบ้างนะพี่มาลีอยู่ทางโน้นเป็นยังไงบ้างก็บอกกันบ้างนะจ้ะพี่ไปแล้วนะฉันกับลูกไปก่อนนะทุกคนโบกมือลาด้วยความอาลัยหลังจากประตูรถตู้ปิดสนิทและเคลื่อนตัวออกไปจนลับสายตาเมื่อไปถึงพระราชวังดักสเวย์ได้ไม่กี่วันราชามดจาดีนก็ได้สละราชสมบัติและแต่งตั้งองค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์แทนพระองค์และได้เป็นเจ้าชายบันทูลที่สาวๆต่างก็หลงรักโดยรูปโฉมที่หล่อเหลาและอุปนิสัยใจคอดีจึงมีแต่คนหลงไหลไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าหญิงมัสยาที่เหอพี่ชายคนนี้เอามากๆเรียกว่าทั้งหวงและห่วงเลยทีเดียวส่วนนางมาลีได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่บุญธรรมของพระราชาบันทูลได้อยู่ดีกินดีมีคนรับใช้ล้อมหน้าล้อมหลังแต่นางมาลีไม่ชอบเพราะไม่เคยชินจึงขอคนรับใช้แค่สองคนเท่านั้นนางมาลีได้โทรไปบอกน้องสาวคือนางมาลัยว่าตนสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงทางนั้นก็หายห่วงและดีใจกับพี่สาวที่ได้เป็นถึงพระมารดาบุญธรรมของพระราชา จ้าหญิงมัสยาดีใจมากที่จู่ๆก็มีพี่ชายแถมยังหล่อเหลาจนสาวๆกรี๊ดกราดเป็นครั้งแรกที่สองพี่น้องต่างมารดาได้เจอกันมัสยาเธอไม่รู้เรื่องในอดีตไม่เคยรู้ว่าพระมารดาของเธอทำอะไรไม่ดีไว้บ้างหญิงสาวเธอมีจิตใจดีต่างจากพระมารดาอย่างสิ้นเชิงเมื่อรู้ว่าพี่ชายเพิ่งจะเคยมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกเธอก็เสนอตัวพาชายหนุ่มขี่ม้าเที่ยวชมเมืองชาวบ้านต่างก็ชื่นชมและยินดีที่พระองค์ได้กลับคืนสู่อ้อมกอดของพระบิดาแม้ว่าพระมารดาจะจากโลกนี้ไปแล้วเจ้าหญิงมัสยาพาพี่ชายไปที่สุสานเพื่อเคารพหลุมศพพระมารดาผู้ล่วงลับชายหนุ่มคุกเข่าลงและวางช่อดอกไม้ตรงหน้าพระรูปของพระมารดาสองมือลูบคลำไปที่ใบหน้าภาพถ่ายอย่างทนุถนอมท่านแม่ข้ากลับมาหาท่านแม่แล้วยายท่านแม่ไม่รอข้าก่อนเขาน้ำตาซึมถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้เลี้ยงดูตนแต่พระองค์ก็เป็นผู้ให้ชีวิตจึงมีความผูกพันทางสายเลือดชิกหนุ่มเสียใจที่ไม่ได้กอดพระมารดาอย่างที่ควรจะเป็นส่งนั่งเศร้าโศกเสียใจจนเจ้าหญิงมัสยาต้องเข้ามาประคองพี่ชายให้ลุกขึ้นเจ้าพี่ท่านป้าไปสบายแล้วเจ้าพี่อย่าเสียใจไปเลยเขาลุกขึ้นและยืนมองภาพถ่ายพระมารดาอยู่สักพักก่อนจะเดินจากไปด้วยความอาลัยโดยมีน้องสาวคอยปลอบใจตลอดเวลาวันนี้เจ้าหญิงมัสยาพาพี่ชายไปเที่ยวมาหลายที่แทบจะทั่วทั้งเมืองเลยก็ว่าได้ทั้งสองได้ถือโอกาสเยี่ยมเยือนราษฎรของพระองค์ด้วยทุกคนทั้งรักและชื่นชมเจ้าเหนือหัวสองพี่น้องไม่แพ้กันคนน้องก็สวยจิตใจดีเมตตาคนพี่ก็หล่อเหลาเอาการแถมยังนิสัยดีไม่ถือตัวผู้คนจึงเคารพรักทั้งสองพระองค์มากเมื่อกลับเข้าวังชิกหนุ่มก็จะต้องเข้าไปหานางมาลีก่อนทุกครั้งเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ไปเที่ยวสนุกไหมสนุกมากครับแม่ผมได้ไปไหว้เสด็จแม่ด้วยดีแล้วล่ะลูกยังไงท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิดเราต้องไม่ลืมข้อนี้นะครับแม่ผมจำคำที่แม่เคยสอนได้ทุกคำคนเราต้องไม่ลืมบุญคุณคนโดยเฉพาะผู้ให้กำเนิดลืมไม่ได้เลยนางมาลียิ้มกว้างอย่างสบายใจที่เห็นลูกชายโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากไม่เสียแรงที่เธอพร่ำสอนมาตั้งแต่เด็กท่านป้าหญิงซื้อขนมมาฝากท่านป้าด้วยเจ้าค่ะเจ้านี้อร่อยมากเจ้าพี่บอกว่าคล้ายขนมไทยที่ท่านป้าชอบหญิงก็เลยซื้อมาฝากเจ้าค่ะเจ้าหญิงมัสยายื่นขนมที่ทำจากใบปาล์มคล้ายกับข้าวต้มมัดของไทยแต่ข้างในมีเครื่องปรุงหลายชนิดรสชาติจะคล้ายบะจ่างนางมาลีก้มรับด้วยท่าทางที่นอบน้อมเพราะผู้ให้เป็นถึงเจ้าหญิงราชินีมัตสีเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงแอบดูอยู่สักพักเห็นถึงความนอบน้อมและอ่อนโยนของสองแม่ลูกก็อดที่จะคิดถึงตัวเองไม่ได้ที่เคยเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาแม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณชุบเลี้ยงมาอย่างอดีตพระราชินีที่สุดแล้วราชินีมัตสีจึงได้สารภาพทุกอย่างกับพระสวามีว่าเรื่องราวทั้งหมดตนเป็นคนทำทั้งสิ้นราชามุจจาดีนกลับทำเฉยๆไม่มีท่าทีใดๆจนนางแปลกใจแทนที่จะโกรธหรือสั่งลงโทษนางที่ทำความผิดอันใหญ่หลวงนำพระโอรสไปทิ้งยังต่างแดนจึงเอ่ยถามพระสวามีด้วยความสงสัยท่านพี่ทำไมถึงนิ่งไปล่ะเพคะก็ข้ารู้มาตั้งนานแล้วว่าเจ้าเป็นคนสั่งการให้นำโอรสของข้าไปทิ้งที่เมืองไทยอะไรนะเพคะพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรเพคะราชามุจจาดีนจึงได้บอกว่าความจริงตนรู้ตั้งแต่หลังจากองค์ราชินีสิ้นแล้วตอนนั้นสาวใช้สงสารพระราชาที่ต้องสูญสิ้นคนรักไปถึงสองคนในเวลาไล่เลี่ยกันเธอจึงตัดสินใจพูดความจริงก่อนจะลาออกไป ราชินีมัตสีได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้าที่เศร้าสลดจากการกระทำในอดีตของตนแต่เจ้าลืมมันไปเสียเถอะเรื่องมันก็ผ่านมาเนิ่นนานอีกอย่างข้าก็ได้ลูกชายกลับคืนมาแล้วขอให้ความลับนี้ตายไปกับเราเถอะนะท่านพี่หม่อมฉันขอโทษเพคะราชินีมัตสีสวมกอดสวามีรำให้ด้วยความเสียใจและสำนึกผิดที่พระสวามีไม่ถือโทษกลับช่วยนางอีกนางซาบซึ้งจนพูดไม่ออกส่วนฝั่งไทยนั้นแมงปอกก็ได้แต่เฝ้ารอการกลับมาของบรรทูลแม้ว่ามันจะริบหรี่ไม่เห็นแม้แต่แสงปลายอุโมงค์แต่เธอก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมาตามสัญญาหญิงสาวนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินทุกเย็นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าก็ไม่พบว่าคนที่รอคอยจะกลับมาแมงปอเอ้ยเพื่อนมาหาเนี่ยลูกบอกจะชวนไปเที่ยวเนี่ยนางมาลายเดินมาบอกกับลูกสาวที่นั่งอยู่ริมคลองหลังบ้านเธอมักมานั่งให้อาหารปลาทุกวันเพื่อคลายเหงาแต่กลับไม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนอย่างครั้งนี้นางมาลายแทบไม่ต้องรอคำตอบจากลูกว่าจะไปหรือไม่ไปจึงเดินกลับไปบอกเพื่อนของลูกว่าเธอไม่ไปเพื่อนๆจึงไม่มาชวนเธอไปไหนอีกเพราะเธอก็ไม่ไปอย่างแน่นอน2 ปีผ่านไปอะไรนะบรรทูลเจ้าจะสละราชสมบัติงั้นเหรอทำไมล่ะลูกนี่มันเป็นสิ่งที่เจ้าควรได้รับตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่ลูกไม่มีความสุขเลยเสด็จพ่อลูกอยากกลับไปอยู่ที่เมืองไทยที่ลูกเคยเติบโตมาแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสบายกายแต่ลูกก็มีความสุขที่สุดนางมาลีที่นั่งอยู่ข้างๆอยากจะเอ่ยทัดทานแต่ใจก็อยากจะกลับเมืองไทยเช่นกันจึงได้แต่นั่งนิ่งฟังสองพ่อลูกคุยกันราชามุจจาดีนพยายามคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นผลชิกหนุ่มยังคงยืนยันเช่นเดิมเมื่อสุดจะทัดทานพระบิดาจึงเรียกพระราชินีและเจ้าหญิงมัสยาเข้าหารือและในที่สุดก็ได้แต่งตั้งเจ้าหญิงมัสยาเป็นราชินีแห่งดักสเวย์อย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าหญิงนั้นก็เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งนี้นางทั้งสวยและเก่งอีกทั้งยังมีจิตใจดีอบอ้อมอารีผู้คนแทรกซ้องไปทั่วล่าถึงราชินีผู้สง่างามผู้นี้ราชามุจจาดีนตั้งใจจะสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่โตให้กับชิกนมที่เมืองไทยได้อยู่2 คนกับแม่มาลีแต่ทั้งสองขอไม่รับขอบ้านหลังเล็กๆก็พอพระบิดาจึงตามใจลูกชายซื้อบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่2 ไร่ให้กับชิกนมและนางมาลีได้อยู่อาศัยพร้อมคนรับใช้2 คนและทหารรักษาพระองค์อีก5 นายซึ่งทั้งสองก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกทางพระองค์ยังไม่ให้ลาออกจากฐานันดรยังคงเป็นราชวงศ์แห่งดักเวที่มีพร้อมทุกอย่างโดยไม่ต้องทำงานก็มีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานซึ่งทั้ง2 แม่ลูกก็ซาบซึ้งในพระองค์มาก2 แม่ลูกได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ในเมืองไทยโดยที่นางมาลัยกับแมงปอยังไม่รู้เรื่องเพราะชิกหนุ่มอยากเซอร์ไพรส์แมงปอนั่นเองในขณะที่นางมาลัยกำลังกวาดบ้านอยู่หน้าบ้าน2 แม่ลูกก็เดินเข้าไปหาเงียบๆเมื่อนางมาลัยหันมาเจอก็ทำหน้าตกตะลึงเกือบจะหลุดคำอุทานเสียงดังออกมาแต่นางมาลีรีบเข้าไปปิดปากไว้เสียก่อนเบาๆมาลัยอย่าเสียงดังไปผู้ถูกปิดปากพยักหน้าเงึกเงึกรับคำนางมาลีจึงเอามือออกจากปากน้องสาวนางมาลัยนั้นโผล่กอดพี่สาวทันทีด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันถึง2 ปีพี่มาลีไปยังไงมายังไงถึงได้กลับมาที่นี่ฮะเรื่องมันยาวน่ะไว้พี่จะเล่าให้ฟังนะว่าแต่นี่แมงปอล่ะหายไปไหนนางมาลีเอ่ยถามพร้อมมองหาหลานสาวทั่วบริเวณแต่ชิกหนุ่มรู้ดีว่าเย็นๆแบบนี้แมงปอจะอยู่ที่ไหนชายหนุ่มเดินไปที่หลังบ้านที่มีเนินดินสูงเมื่อไปถึงก็พบหญิงสาวนั่งหันหลังให้ กำลังมองดูพระอาทิตย์ตกดินที่ตอนนี้แสงสีเหลืองทองกำลังจะลับขอบฟ้าชายหนุ่มค่อยๆย่องไปจากด้านหลังเบาๆสองมือหนาเอื้อมไปปิดตาหญิงสาวเอาไว้แม่เล่นอะไรจ๊ะเนี่ยหญิงสาวยกมือขึ้นมาแกะมือที่ปิดตาตนเองออกแต่ทำไมมือแม่ถึงหนาและใหญ่กว่าปกติเธอเริ่มสงสัยว่าใครมาเล่นตลกกับเธอแมงปอคิดถึงเพื่อนชายคนหนึ่งที่มักมาชวนเธอไปเที่ยวแต่เธอไม่ไปคงจะมาแกล้งเธอแน่ๆแบบนี้ต้องเอาให้เข็ดคิดได้ดังนั้นก็คว้าหมับที่แขนทั้งสองข้างก่อนจะลุกขึ้นและหันหน้ามาประจันผู้ที่ยืนยิ้มอยู่ด้านหลังตั้งใจว่าจะชกให้ตาปูดแต่แล้วเธอก็ต้องชะงักเมื่อคนที่เธอกำลังจะง้างกำปั้นใส่กลายเป็นคนที่เธอรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตทูลเธอจริงๆด้วยหญิงสาวดีใจจนเนื้อเต้นกระโดดกอดชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความดีใจนางมาลีและนางมาลัยที่ซุ่มดูอยู่ก็พลอยดีใจกับลูกทั้งสองไปด้วยฉันกลับมาหาเธอตามสัญญาแล้วนะแมงปอหญิงสาวไม่ตอบได้แต่พยักหน้าร้องไห้ด้วยความปลื้มใจและสวมกอดชายหนุ่มอยู่แบบนั้นนานสองนานที่สุดแล้วนางมาลีก็ได้ชวนนางมาลัยน้องสาวและหลานสาวเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ด้วยกันโดยสองพี่น้องได้ช่วยกันทำขนมไทยส่งขายเพื่อแก้เหงาส่วนแมงปอเธอขอทำงานที่เธอรักซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งโดยมีบรรทูลขับรถไปส่งทุกวันด้วยตัวเองและหลังจากนั้น1 ปีทั้งสองก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองทั้งนี้ก็มีพระบิดามาร่วมงานรวมถึงพระราชวงศ์ดักเวย์มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทุกคนในงานต่างก็ชื่นมื่นมีความสุขกันทั่วหน้าโดยเฉพาะพระบิดาและนางมาลียิ้มแก้มปริสุดท้ายของงานก็มาถึงการโยนดอกไม้เสี่ยงทายขึ้นแต่คนที่ได้รับช่อดอกไม้นั้นแบบไม่ได้ตั้งใจกลับกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งดักเวย์นั่นเอง